แต่ปรากฏว่าไม่มีการพระราชทานอภัยโทษจึงเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงต่อต้านจนเป็นที่มาของการเผากรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้ง2กรณีนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันขนาดนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาต้องการหาเสียงให้กับลูกเขานะก่อนการเลือกตั้งตอนนี้ทักษิณกลับมาก็มีโอกาสไม่ต้องติดคุกอยู่ที่บ้านก็ได้นะและกดดันให้ขอนิรโทษกรรมนะหรือพระราชทานอภัยโทษก็ได้สิ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองนะฮะชั้นสูงแต่จะสำเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งปรากฏว่าก็มีรายงานนะครับว่ามีการออกพระราชบัญญัติเอื้อนะทักษิณไม่ต้องนอนคุกนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันการไม่ใช้กฎหมายมีช่องทางหนึ่งการเอาคนออกมาการให้อุ้งอิงออกมาเอามวลชนมาบีบสถาบันกษัตริย์โดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวข้องแต่ถึงเวลาจะบอกว่าเรื่องนี้ควรจะมีการพระราชทานอภัยโทษนี่ไปไกลกว่านิรโทษกรรมเลยไม่เอานิรโทษกรรมเลยเพราะนิรโทษกรรมต้องผ่านสภาอาจจะเป็นครม.ไม่เอาเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีปัญหาเพราะเคยมีปัญหามาแล้วครับฉะนั้นพอมวลชนออกมามารับคุณมาอะไรคุณแล้วเป้าหมายของคุณคือไปบีบสถาบันพระมหากษัตริย์ไปกดดันสถาบันพระมหากษัตริย์โดยอ้างตัวเลขของพี่น้องประชาชนที่เข้ามาแล้วบอกว่านี่คือความประสงค์ของประชาชนนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะทำใช่หรือเปล่าเพราะแต่ผมถอดคำพูดคุณแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ฉะนั้นการกลับมาของคุณเนี่ยนะครับคือจึงพุ่งตรงต่อการท้าทายสถาบันกษัตริย์และเอาปรากฏการณ์เอาสถานการณ์ต่างๆมาบีบบังคับองค์พระมหากษัตริย์ให้ดำเนินการตามความคิดเห็นและประโยชน์ของคุณโดยตรงเหมือนเมื่อวานที่ผมบอกว่าบรรดาองคมนตรีทั้งหลายทหารผู้ที่ถวายงานรับใช้ทั้งหลายไปคิดให้ดีไปถอดความคิดให้ดีประการที่3คุณบอกว่าใจคุณล้วนๆซึ่งณวันนี้จนถึงวันนี้หรือถึงวันข้างหน้ายังไม่มีสัญญาณใดๆบ่งบอกว่าคุณเป็นคนกล้าหาญคุณเป็นคนปลอดแหกมาโดยตลอดสัญชาตญาณคุณหนีและทำร้ายแม้กระทั่งผู้มีพระคุณของคุณผู้มีพระคุณของคุณคือคนยากคนไร้คนจนชาวไร่ชาวนานี่คือผู้มีพระคุณของคุณเป็นผู้มีพระคุณที่มีความทุกข์อยู่แล้วแล้วทำให้เขาทุกข์ขึ้นไปอีกหลอกเข้ามาให้เขาเสียสละให้เขาทำอะไรก็ได้เพื่อประโยชน์ของคุณถึงเวลาคุณทิ้งวันนี้เหตุการณ์นี้จะกลับเข้ามาใจของคุณก็คือว่าคุณมั่นใจหรือเปล่าว่าใจคุณถึงจริงใจคุณนิ่งจริงว่าคุณจะเดินเข้ามาแล้วคุณไม่มีอันตรายคุณนิ่งขนาดนั้นเหรอคุณใจถึงขนาดนั้นเหรอคุณมั่นใจอ่ะว่าคุณคุมสถานการณ์ได้คุณมั่นใจหรือว่าประชาชนอีกส่วนนึงจะไม่ลุกขึ้นมาแล้วคุณมั่นใจหรือว่าครอบครัวคุณจะเหลืออยู่ในประเทศนี้จะเดิมพันกันแบบนั้นไหมคุณจะเดิมพันแบบนั้นหรือเปล่าถ้าคุณเดินเกมแบบนี้หมายความว่าสิ่งที่คุณเคยเอาครอบครัวคุณมาเดิมพันนะครับเอามาเดิมพันแบบไม่ต้องรับผิดชอบแต่ให้พี่น้องประชาชนรับผิดชอบแทนคุณแต่ถ้าคุณเดินเกมนี้คุณตระหนักสังวรไว้ให้ดีว่าคนที่ต้องรับผิดชอบต่อเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นคือครอบครัวของคุณคือครอบครัวของคุณจริงๆแล้วถึงวันนั้นอย่าถามว่าตระกูลกูหายไปไหนอย่ามาถามว่าตระกูลกูหายไปไหนว่าทำไมตระกูลกูอยู่ประเทศนี้ไม่ได้สังคมประเทศนี้เขาต้องการก้าวข้ามคุณนานแล้วเขาต้องการไปกันแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นเขาสู้กับทุกระบบที่เข้ามานะครับฉะนั้น อย่าถามว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณน้องคุณอย่าถามสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งเป็นแกนนำเพื่อไทยกล่าวว่าขณะที่กรณีที่นายธนพรนะครับศรียากูลนายกสมาคมรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะระบุเหตุผลที่เพื่อไทยให้การต้อนรับกลุ่มสามิตรเป็นอย่างดีและอบอุ่นเพราะตนช่วย แก้กฎกระทรวงให้ในขณะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อรองรับกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ต้องติดคุกในเรือนจำและเมื่อโอกาสที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากพ.ร.บ.ราชทัณฑ์ที่กำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำให้เป็นสถานที่คุมขังตามบทกระทรวงที่ออกมาเมื่อปี2563นั้นน่าจะเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากความจริงคำสัมภาษณ์ดังกล่าวนะครับมีความพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าตนเป็นคนออกกฎกระทรวง
ที่รองรับทักษิณให้ไม่ต้องติดคุกในเรือนจำแต่อาจใช้นะครับสถานที่คุมขังอื่นของกฎกระทรวงเช่นบ้านพักหรือโรงพยาบาลแต่ข้อเท็จจริงพรบ.ราชทัณฑ์ปี2566เริ่มร่างเมื่อปี2558เพื่อปฏิรูปงานราชทัณฑ์ด้วยการยกเลิกพรบ.ราชทัณฑ์ปี2479ซึ่งใช้มา80ปีโดยขณะนั้นตนยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและตนมาเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเมื่อปี2562นะครับส่วนอาการออกกฎกระทรวงใหม่เป็นขั้นตอนสืบเนื่องจากการออกพรบ.เพื่อประกาศใช้เมื่อปี2560ส่วนราชการเจ้าของกฎหมายต้องยกร่างกระทรวงใหม่โดยได้เริ่มยกร่างตั้งแต่พรบ.นะครับยังไม่ประกาศใช้ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด3ปีจากกรมราชทัณฑ์ในกระทรวงส่งเข้าครม.ส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจร่างแล้วถึงส่งคืนมาให้รัฐมนตรียุติธรรมลงนามในปี2563นะครับสมศักดิ์กล่าวว่าส่วนที่มีการกำหนดสถานที่อื่นที่ไม่ใช่เรือนจำนั้นเจตนาของกฎหมายเพื่อนะเป็นทางเลือกให้กับผู้ต้องขังบางประเภทที่ไม่จำเป็นต้องอยู่เรือนจำอันเป็นเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมและทางด้านการปกครองเรือนจำเป็นสำคัญเช่นผู้ต้องโทษระยะสั้นผู้ใกล้จะพ้นโทษผู้ป่วยแต่ไม่ใช่นักโทษเข้าใหม่ซึ่งจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดได้เริ่มตั้งแต่ปี2560ก่อนที่ตนจะมาดำรงตำแหน่งนะครับดังนั้นนายธนพรนะครับอธิบายความเชื่อมโยงเป็นการเข้าใจผิดคาดเคลื่อนรวมถึงทักษิณก็เพิ่งประกาศว่าจะกลับประเทศไทยจึงเป็นไปไม่ได้ที่กล่าวหาว่ามีการดีไซน์เรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2560เพื่อรับรองนะทักษิณนะกลับบ้านพร้อมยืนยันว่าตลอดเวลาทำหน้าที่เป็นน้ำตียุติธรรมได้ทำเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนจนผู้ใหญ่ในบ้านเมืองยกให้กระทรวงยุติธรรมเป็นยุคของตนจากเกรด C มาเป็นเกรด A เพราะมีหลายโครงการที่ได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งเขาก็บอกแบบนั้นพี่นกเขาหรือทนายนกเขาฮะก็บอกว่าการที่บอกว่าทักษิณจะกลับบ้านเนี่ยเป็นการกดดันสถาบันนะฮะก็ต้องการที่จะบีบนะครับให้มีการนิรโทษกรรมเดียวกันธนพรก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดจากนะครับมีการออกกฎกระทรวงขึ้นมานะครับเมื่อทักษิณกลับมาแล้วก็สามารถที่จะประกาศให้บ้านพักกลายเป็นเรือนจำชั่วคราวได้นะฮะประเด็นที่น่าสนใจเชิงงานสังเคราะห์นะฮะก็คือว่าประเด็นเนี้ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยนะที่เขาวิเคราะห์กันมาเนี่ยนะแล้วก็สมศักดิ์ก็ออกมาแก้ตัวเนี่ยที่ผ่านมาผมเคยเรียนหุ้นส่วนว่าทักษิณเนี่ยทำแบบนี้เพื่อต้องการจะหาเสียงเลือกตั้งนะครับให้กับลูกตัวเองตอนนี้ทั้งจตุพรนะฮะแล้วก็หลายได้ฝ่ายก็ยืนยันตรงกันนะเป็นการหาเสียงเท่านั้นเนี่ยทักษิณยังไม่กลับมาหรอกนะถ้ากลับมากลับมานานแล้วพูดแบบนี้มา16ปีแล้วไม่ใช่ปี2ปี16ปีนะฮะแห่งความหลังเนี่ยนะฮะ16ปีแล้วส่วนเรื่องการกลับมานั้นทักษิณจะได้สิทธิ์ไหมในการที่จะไปอยู่บ้านไม่ต้องอยู่เรือนจำนะฮะก็ถ้าจะประกาศกระทรวงจากคำยืนยันของสมศักดิ์นั่นหมายความว่าทักษิณก็ต้องมาอยู่เรือนจำสักพักหนึ่งจากนั้นนะก็อายุมากแล้วนี่ก็สามารถไปอยู่บ้านแล้วก็ประกาศให้ที่บ้านเป็นเรือนจำได้ถามว่าไม่ต้องติดคุกใช่ไหมก็เขาประกาศบ้านให้เป็นเรือนจำก็สามารถที่จะไปอยู่บ้านได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านนะฮะจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าทักษิณไม่ต้องติดคุกใช่หรือเปล่าคุณส่วนก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนคำพูดของพี่นกเขาน่าสนใจนะบอกว่าการที่ทักษิณแบบนี้มีเป้าหมายในการกดดันสถาบันกดดันเบื้องสูงเพื่อให้มีการนะฮะพระราชทานอภัยโทษนะฮะไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่พี่นกขาวพูดไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาก่อนหลังในช่วงปี2563ก็เกิดเหตุการณ์การชุมนุมประท้วงของคนเสื้อแดงและไปชุมนุมที่พระบรมมหาราชวังกดดันนะครับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9
นะครับพระราชทานอภัยโทษให้กับทักษิณแต่ปรากฏว่าไม่มีการพระราชทานอภัยโทษจึงเป็นที่มาของการชุมนุมประท้วงต่อต้านจนเป็นที่มาของการเผากรุงเทพมหานครในเวลาต่อมาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ทั้ง2กรณีนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันขนาดนี้แต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาต้องการหาเสียงให้กับลูกเขานะก่อนการเลือกตั้งตอนนี้ทักษิณกลับมาก็มีโอกาสไม่ต้องติดคุกอยู่ที่บ้านก็ได้นะและกดดันให้ขอนิรโทษกรรมนะหรือพระราชทานอภัยโทษก็ได้ซึ่งเหล่านี้เรียกว่ากลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองนะฮะชั้นสูงแต่จะสำเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ จะใส่มงกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันทรงเหนื่อยล้ามามากมายลำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆคนเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทสีฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินเขาบอกพระราชามาจากบนสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานท่านสอนให้เราพอเพียงพอเพียงเพียงแต่ความดีทรงสอนมาจะ10 ปีไม่เคยเหนื่อยพ่อเคยสอนมาเพื่อให้พระราชา